สปท.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลุยอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพพื้นที่ห่างไกลจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือก1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเข้าร่วมอบรมในระดับประถมศึกษามีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน145คนจาก6อำเภอในจังหวัดพิจิตรประกอบด้วยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมโรงเรียนวัดคลองโนนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมโรงเรียนอนุบาลโพประทับช้างโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กและโรงเรียนบ้านหนองโสนค่ะและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1นั้นนะคะ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางท่านผู้บริหารครูและนักเรียนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้นักเรียนให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นนวัตกรที่จะนำไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะปัญหาและอุปสรรคของในสังกัดสำนักงานเขตของเรานะคะ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนั้นนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ชนบทแล้วก็ห่างไกลนะคะปัญหาที่มีก็คือนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็คุณครู1ถ้าในเรื่องของคุณครูแล้วเนี่ยการจัดการเรียนการสอนถ้าเป็นคุณครูยุคเก่าเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแต่ดิฉันคิดว่าสำนักงานเขตของเราเนี่ยโดยเฉพาะคุณครูของเราในปัจจุบันนี้เป็นคุณครูรุ่นใหม่นะคะซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีหรือสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน1อำเภอ1คุณ1โรงเรียนคุณภาพเนี่ยได้ดีได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็สำหรับเด็กก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนในการปรับตัวในการดำเนินการในการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของทักษะมันมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าในเรื่องของทักษะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการจัดการเรียนการสอนของคุณครูหรือทักษะที่คุณครูจะนำไปสู่การปฏิบัติของนักเรียนแล้วเนี่ยถ้าคุณครูเรามีทักษะในการจัดการใช้สื่อหรือการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคลได้ดีแล้วเนี่ยการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเนี่ยก็จะดีค่ะก็จะนำเด็กก็จะมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ในความคิดของผมนะครับสำหรับครูรุ่นใหม่Active Learning เนี่ยเป็นของคู่กันเพราะกระบวนการเรียนรู้เดิมๆแบบเดิมๆสิ่งที่เด็กพบเห็นมาไม่ค่อยตอบโจทย์ในการเรียนรู้ในยุคนี้สมัยนี้นะครับดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับเด็กในยุคนี้ครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เด็กแล้วก็เกิดกับเด็กครับผมครับสำหรับกระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ active learning ได้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินะครับผู้เรียนได้ลงมือร่วมคิดนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็การศึกษาในประเทศไทยนะครับครับค่ะ active learning เนี่ยเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมีความคิดเชิงลึกมีความรู้สึกสนุกนะคะซึ่งตอบโจทย์กับนโยบายของรัฐบาลคือเรียนดีมีความสุขและที่สำคัญเป็นการฝึกการคิดที่คงทนแล้วก็คิดเชิงลึกคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่หวังว่าจะสร้างนวัตกรของชาตินะคะที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขค่ะส่วนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในโรงเรียนของเราเนี่ยเรามีการจัดทำนะคะในเรื่องของการออกแบบชั้นเรียนนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องฝึกคุณครูของเราเนี่ยให้เป็นนักออกแบบชั้นเรียนให้ได้ก่อนซึ่งการอบรมโรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในครั้งนี้ถ
ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคุณครูทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้แล้วก็ได้รับทราบเทคนิควิธีการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้และมีทิศทางการออกแบบชั้นเรียนไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่โรงเรียนจะพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีสมรรถนะนะคะที่เป็นไปตามหลักสูตรกำหนดแล้วก็มีคุณลักษณะที่ประเทศชาติต้องการค่ะค่ะตอนนี้อยู่ระดับ6ค่ะเพราะว่าถ้าเราแบ่งเรทสเกลเป็น10ตอนนี้อยู่ระดับ6เพราะเราต้องพลิกผันกระบวนการสอนกระบวนการคิดเพราะถ้าเราไม่พลิกผันหรือว่าเราไม่เริ่มตอนนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมด้วยโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนะคะก็จะทำให้มีบุคลากรเนี่ยที่ใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่บุคลากรใหม่ก็จะทำให้มีความชำนาญการในการสอนหรือมีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาก็ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเราต้องเร่งพัฒนาคุณครูให้มีองค์ความรู้แล้วก็มีประสิทธิภาพในการออกแบบชั้นเรียนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ค่ะค่ะตอนนี้เรามีการประเมินผลที่หลากหลายมีทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่ทางการนะคะซึ่งตอนนี้การวัดและประเมินผลเปลี่ยนไปแล้วนะคะถึงแม้นเด็กจะทำกิจกรรมหรือรายงานไม่เสร็จแต่เราไม่ได้วัดแค่ผลสำเร็จของงานเท่านั้นเราวัดแม้กระทั่งกระบวนการทำงานหรือว่ากระบวนการเรียนรู้ความสนใจความตั้งใจการตอบคำถามการใช้สายตาคอนแทคไอกับการเข้าร่วมกิจกรรมนั่นก็ถือว่าเป็นคะแนนในการร่วมกิจกรรมเพราะนั้นการวัดและประเมินผลไม่จำเป็นต้องวัดเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนะคะเราต้องวัดขณะที่ทำกิจกรรมไปด้วยอย่างในเรื่องของการจัดการเรียนรู้โครงงานของโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนก็มีกิจกรรม1ห้องเรียน1โครงงานนะคะซึ่งโครงงานนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีก็ช่างแต่คุณครูจะต้องฝึกเด็กให้คิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเดี๋ยวเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะเหมือนรายวิชา IS เมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าระดับแต่ละระดับเรียนรู้แค่ไหนทำอะไรได้แค่ไหนเราจะมีการออกแบบหลักสูตรค่ะซึ่งเราก็ต้องช่วยกันทั้งเรียนนะคะเพราะว่าถ้าคุณครูมีองค์ความรู้แล้วเชื่อได้ว่าการออกแบบหลักสูตรการออกแบบห้องเรียนนะคะรวมถึงการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ก็จะสามารถทำได้ง่ายนะคะซึ่งก็วันนี้ถือว่าดีนะคะวันนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณเลยว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสมาทั้งเรียนอาจจะหาเวทียากที่เราจะเรียนรู้พร้อมกันค่ะ